เรายังพูดคุยกันอยู่ถึงเรื่องราวของเดือนแห่งอัลไซเมอร์โลกว่าอย่างนั้นเถิดนะคะที่สำคัญค่ะอาจารย์ค่ะขายของเลยค่ะอาจารย์ปีนี้รามาธิบดีค่ะอาจารย์จัดเดือนอัลไซเมอร์โลกเนี่ยแต่ว่าจริงงานใหญ่ก็จะมีวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์22กันยาจัดแตกต่างจากปีอื่นๆยังไงบ้างคะเดิมในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามเล่าให้คนทั่วๆไปรู้จักสมองเสื่อมมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมที่ทำเรื่องของการดูแลแล้วก็บอกว่าคนรู้จักสมองเสื่อมมากขึ้นแล้วเนี่ยยังไงก็ตามทางทีมที่ดูแลเนี่ยก็จะต้องพัฒนาเนาะว่าถ้าเกิดเขาเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้การดูแลเขายังไงนะคะเรามีการร่วมมือกันมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานกันระหว่างสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกรมการแพทย์แล้วก็สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ทุนจากสสส.นะคะแล้วก็มีความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆด้วยเนี่ยเราพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าสูงอายุขนาดนี้ไปคัดกรองดูแล้วดียังถ้าดีอยู่เราบอกเขาว่าคนที่ดีเราไปทำยังไงให้สมองมันดีไปตลอดจนกระทั่งนานที่สุดถ้าเราเจอคนที่ผิดปกติเราบอกผิดปกติอย่างเงี้ยถึงเป็นโรคหรือยังนะคะถ้ายังไม่เป็นโรคเป็นนิดหน่อยเราก็ชะรอนะคะถ้าหากเป็นโรคแล้วเราบอกว่าโอ้ถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยไปดูหน่อยสิว่ามันมีอะไรที่แก้ไขได้หรือเปล่าเราก็พัฒนาตั้งแต่หมอบุคลากรทั้งหลายที่จะช่วยดูแลกันและไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกับสมาคมนะคะเราบอกว่าแค่นี้มันรักษาไม่ได้เนาะมันจะต้องการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในพื้นที่ทั้งหลายแหล่ที่เขาจะต้องมาช่วยกันนะคะอบต. อบจ.ทั้งหลายเขาอยู่ใกล้กับคนไข้แทนที่เขาจะส่งมาหาเราอยู่กับเราแค่20นาทีเขากลับไปอยู่บ้านเขาตั้งหลายชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่กันได้ดีนะคะเราก็พัฒนานี้ขึ้นมาตอนนี้วันปีนี้อาจารย์ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนของเรื่องสมองเสื่อมนะคะกระทรวงนี้ทำอะไรตัวทรงนี้ทำอะไรประสานกันยังไงค่ะและภาพใหญ่ภาพรวมเป็นยังไงค่ะประมาณนั้นก็คือเรียกว่าไม่ได้แค่ดูแลผู้ที่ป่วยแค่นั้นคือดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแบบว่าให้เห็นภาพหลักทั้งหมดเลยใช่ต้องบอกว่าเป็นเชิงระบบเลยทีเดียวแหละแล้วต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอาจารย์ถามเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงชุมชนที่เป็นมิตรยามเรือนค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนยามเรือนอาจารย์ขาอยากให้อาจารย์ลงตรงนี้ให้สักหน่อยว่าเป็นยังไงค่ะอาจารย์พอดีมีคนมาชี้ให้ดูว่าเอ๊ะอาจารย์ขาไอ้ที่มันอยู่ตรงนี้เขาทำอะไรกันจริงๆแล้วอันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของสมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าอยากรู้ว่าคนในประเทศของเธอเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับคนไข้สมองเสื่อมอย่างไรและนี่เป็นการเราเรียกว่าเป็นการสำรวจทั่วโลกนะคะและประเทศไทยเราก็มีส่วนตรงนั้นดูว่าเราก็บอกว่าถ้าคนที่อ่านหนังสือได้อะไรได้เข้าใจเราแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทำแบบสอบถามไปว่าเขารู้จักสมองเสื่อมไหมสมองเสื่อมเป็นยังไงทั้งหลายแหล่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทัศนคติตอนนี้ทัศนคติส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเชิงลบค่ะเขาก็จะมีความสึกเชิงลบนะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็บอกว่าการแก้ไขทัศนคติเชิงลบเนี่ยคนต้องรู้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราทำให้คนไข้สมองเสื่อมสามารถอยู่ในสังคมได้ดีๆทุกคนเข้าใจเขาทุกคนรักเขานะคะก็จะสามารถให้เขาอยู่ตรงนั้นได้ดีและสมองเสื่อมก็จะช้าลงในขณะเดียวกันมันก็จะสร้างสังคมที่ดีซึ่งอาจารย์คิดว่าหมอพัฒนาได้อาจารย์สั่งบุคลากรสาธารณสุขได้แต่จริงๆแล้วคนที่อยู่ข้างๆเขาคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคนที่อยู่นอกครอบครัวอยู่ในชุมชนเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันถ้ารู้อย่างนี้ไปปุ๊บแล้วยังไงนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือถ้าเรารู้ว่าบ้านนี้ชอบเดินไปนะคะจูงกลับมาแล้วสักประเดี๋ยวก็ออกอีกแล้วนะคะเพราะคนที่บ้านก็เราเรียกว่าเอาไว้ไม่อยู่เราบอกไม่ต้องเอาไว้อยู่ก็ไปตรงนู้นเลยเอาไปนั่งอยู่ด้วยกันตรงนู้นเอามาชวนกันคุยกันจะดื่มของที่มีประโยชน์หน่อยมาช่วยกันเต้นรำนะคะกำลังหอแหนมก็มาชวนกันหอแหนมมันก็จะทำให้ชีวิตเขามีคุณภาพแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในสังคมก็คือให้เขาได้ทำตามใจของเขาแต่ไปในทิศทางที่ถูกต้องค่ะไม่ใช่ว่าไปห้ามเขาไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้ทำอะไรเลยห้ามก็ห้ามไม่อยู่ค่ะเราปิดประตูนะคะท่านปีนออกหน้าต่างค่ะท่านปีนจริงค่ะถ้ามามาอยู่กับเราเนี่ยเอาบันไดมาพาดด้วยพาดกำแพงก็ปีนบันไดลิงจริงจังมีคนลูกของไข้ถ่ายรูปมากำแพงของเขาเนี่ยสังกะสี2แผ่นต่อกันนะคะแล้วพ่อยืนอยู่บนไม้ที่อยู่บนข้างบนนะคะยืนเป็นสง่าราศีแต่บอกอาจารย์ขาที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าอีกฟากนึงลงไม่ได้ค่ะเนื่องจากหญ้ามันสูงมากแกไม่กล้าลง
ถ้าหากมันเป็นอะไรธรรมดาเนี่ยลงแล้วน่าจะลงไปแล้วมันมหัศจรรย์มากให้อาจารย์เล่า2คนเนี่ยเล่าถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะดังนั้นกลับมาดูถึงธีมงานในปีนี้นะคะก็คือไม่อยากจะให้คนต้องมาอายเรื่องสมองเสื่อมก็คือ Let's Talk About Dementia ใช่ค่ะค่ะแล้วก็เราอยากให้บอกว่าเพราะเราเห็นคนหนึ่งที่เป็นสมองเสื่อมอย่าไปบอกเราอย่าไปเห็นแต่ความเป็นสมองเสื่อมเราต้องเห็นว่าเขาคือคนคนหนึ่งซึ่งเคยมีคุณค่าเป็นคนที่เขารักนะคะเป็นคนที่มีคนรักแล้วก็เขาเคยรักคนอื่นเขาเคยทำดีๆให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าไปมองเฉพาะสมองเสื่อมมองว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งซึ่งต้องการความรักความเข้าใจแล้วก็บางครั้งจะเพี้ยนๆไปบ้างก็ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้เพี้ยนเพราะเขาอยากจะเพี้ยนไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะเป็นแบบเขาก็ได้เราจะไม่เป็นเราจะไม่เป็นอย่าไปหัวเราะเยาะคนอื่นเอาไว้เยอะอันนี้เราจะคิดอย่างนี้นะคะซึ่งเราจะไม่เป็นนะเราจะไม่เป็นเราจะดูแลได้ถูกค่ะเพราะฉะนั้นมาในงานนี้เนี่ยเราจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกับใครบ้างคะอาจารย์ก็จริงๆก็จะเป็นอาจารย์บอกว่าการเสวนาช่วงที่1เนี่ยค่ะเป็นเรื่องของภาพรวมระดับประเทศนะคะจากกระทรวงที่มีบทบาทนะคะก็คือกระทรวงสาธารณสุขของเราเป็นหลักนะคะบังเอิญกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้อยากมามากแต่บังเอิญมีท่านผู้ใหญ่ท่านนึงเกษียณท่านก็เลยยกทั้งกรมไปเกษียณนอกสถานที่โอ้โหโทรศัพท์มาบอกอาจารย์ขอโทษทีมาไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเราทำงานด้วยกันอยู่แล้วสทจัดสทเป็นหลักนะคะแล้วบอกว่ากรุงเทพบอกกรุงเทพไม่น้อยหน้ากรุงเทพเองก็จะทำของเรื่องพวกนี้นะคะอย่างเป็นระบบนะคะเดียวกันก็จะมีคนที่เป็นแต่ละคนนักดนตรีบำบัดนักอะไรทั้งหลายแหล่ที่เขาคิดว่าจะช่วยคนไข้สมองเสื่อมได้สถาปนิกออกแบบบ้านออกอย่างนี้ใช้ได้ไหมนะคะแล้วก็มันจะช่วยการออกแบบสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะช่วยทำให้เขาดีขึ้นไหมหรือว่าชะลออาการไหมอันนี้มันไม่ใช่เรื่องสมองเสื่อมไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวคุณภาพชีวิตทั้งหมดองรวมทั้งหมดเลยโอ้ถือว่าเรามีทั้งบนเวทีนะเรามีบูธนะคะเรามีบูธมางานจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรคะค่ะจัดขึ้นที่วันที่22นะคะคือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะแล้วก็อยู่ที่ชั้น5นะคะห้องประชุมอรรถศิษย์เวชชีวะชั้น5ศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะอย่าไปศูนย์ประชุมศิริกิติ์นะเราจัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะชั้น5นะคะเราให้ลงทะเบียนใช่ค่ะให้ลงทะเบียนแต่8ครึ่งค่ะจริงๆเริ่ม9โมงต้องลงล่วงหน้าไหมคะหรือว่าไปที่หน้างานได้เลยส่วนใหญ่เราจะให้ลงล่วงหน้าค่ะเพราะจริงๆเรากลัวมากว่าจริงๆคนจะมาตีกันอยู่ตรงข้างหน้านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่างานวันนี้ได้ฟังก็ดีไม่ได้ฟังเราก็จะรู้ค่ะเพราะจริงเราจะสรุปให้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรามาชาแนลและโดยอาจารย์อภิชยานี่นะคะนี่อาจารย์มอบหมายกลางงานกันเลยนะเนี่ยรักกันมากเลยนะคะเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหที่เก็บข่าววันนั้นแล้วก็อย่าลืมนะคนสวยคนนี้เป็นพิธีกรด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่พลาดแน่ค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะกิจกรรมอื่นอาจารย์จะมีกิจกรรมอื่นตามมาอีกไหมคะหลังจากวันอาทิตย์นี้อ๋อจริงๆตอนนี้เราก็ถ้าเป็นในส่วนของการทำงานของสมาคมเนี่ยค่ะเราก็จะทำกิจกรรมลงพื้นที่ใน12เขตบริการทั่วประเทศรวมทั้งกทม.ด้วยเป็น13เขตนะคะก็จะมีกิจกรรมและเราจะเพิ่มเรื่องของการตระหนักรู้ของสังคมก็คือภาษาประกิตเราเรียกภาษาอังกฤษเรียก public awareness นะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดการตระหนักรู้แล้วก็ทำอย่างไรที่จะสามารถให้การบริการและเราขอเชิญชวนค่ะคนที่ได้ยินเราคนที่เข้าใจเราแล้วบอกเฮ้ยอย่างนี้ดีอยากทำบ้างอาจารย์หมู่บ้านผมมีคนอย่างเยอะตั้งเยอะแน่อาจารย์ไปช่วยหน่อยได้ไหมเอาเรามาชวนกันดูซิว่าอยากทำ CSR ใช่นะคะในที่บางที่ในโรงงานบางโรงงานทำงานตรงนี้มาชุมชนนี่รู้จักกันแล้วเยอะแยะมาอยากทำตรงนี้ปรึกษาเราได้ปรึกษาเราได้เราช่วยกันเพราะว่าเราอยากให้ของดีๆเนี่ยเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินนะเนื้อเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนค่อยๆขยายไปนะคะดังนั้นอยากให้อาจารย์ปิดท้ายกับแนวความคิดที่ว่าสมองเสื่อมไม่ใช่เรื่องที่จะต้องน่าอายแล้วก็ปิดเงียบกันในครอบครัวค่ะใช่ค่ะจริงๆเราบอกว่าสมองเสื่อมเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องในครอบครัวค่ะทุกคนช่วยได้นะคะถ้าทุกคนช่วยได้เนี่ยค่ะเราไม่ต้องกลัวแล้วค่ะว่าคนของเราจะไปหลงหรือคนเราอยู่ตรงไหนเพราะเมื่อเห็นปุ๊บเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีและที่สำคัญนะคะคนจะบอกว่าจะต้องมีป้ายอ่านสัญลักษณ์ดีๆแต่อาจารย์ขอเน้นเลยค่ะสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของผู้มีภาวะสมองเสื่อมคือคนที่อยู่รอบๆเขาถ้าเราทุกคนตั้งใจอยากที่จะใ
นะคะสังคมเราเป็นสังคมที่ดีเราช่วยกันได้คนละมือค่ะไม่ใช่บอกเอ้ยไม่รู้ให้ไปถามหมอไม่ใช่นะคะทุกคนตรงนี้ช่วยกันได้ทั้งหมดค่ะนะคะอย่างน้อยก็ปฏิบัติกับเขาให้ถูกต้องนะคะไม่ใช่รังเกียจนะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรินธรฉันสิริการมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์พีทไปอยู่ในการและเก็บบรรยากาศมาฝากได้เลยค่ะนะคะยังไงติดตามกันได้เลยในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ย้ำสถานที่อีกทีนึงนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีชั้น5ตึกศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ